คุณผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านเขาเขียวนะคะสืบเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเขาไปพบลักษณะของรอยเท้าเสือค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าโหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถบอกได้ขนาดนี้เลยเหรอว่าลักษณะของรอยเท้าเสือที่พบนั้นจะบ่งบอกตัวตนของเสือว่าจะเป็นเสืออายุเท่าไหร่ค่ะแล้วขนาดเดียวกันลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรเพราะทางเจ้าหน้าที่ระบุเลยว่ารอยเท้าที่พบแบบนี้เนี่ยนะคาดการว่าน่าจะเป็นเสือวัยรุ่นที่มีความคึกขนองเป็นอย่างมากแล้วต้องการพื้นที่เป็นของตนเองค่ะเวลานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีวิธีในการปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยว่าณเวลานี้จะต้องทำอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะคะในเพจ Facebook ห้วยขาแข้งสืบสารเขามีการโพสต์อัปเดตสถานการณ์วันที่5ของหมู่บ้านเขาเขียวหลังจากพบร่องรอยของเสือโคร่งและสุนัขชาวบ้าน2ตัวที่ถูกลากหายไปในไร่ข้าวโพดตอนนี้ก็เลยมีการจัดชุดลาดตระเวนพร้อมทีมวิจัยเสือโคร่งโดยดร.อัชราซิมเจริญซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์12และสมโภชดวงจันทราสิริหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำและลูกทีมวิจัยเสือโคร่งมือดีที่สุดของเมืองไทยค่ะหลักฐานสำคัญทั้งสุนัขของชาวบ้าน2ตัวที่มีร่องรอยถูกลากหายไปในไร่ข้าวโพดคืนวันที่8และ10กันยายนที่ผ่านมารวมถึงรอยเท้าเสือที่ทิ้งไว้ขนาด 7.5 ซมก็ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีเสือเข้าไปในหมู่บ้านจริงค่ะมาตรการที่ทางเขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทีมวิจัยเขาใช้ปฏิบัติถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะนั่นก็คือการลาดตระเวนเฝ้าระวังและตรวจหาทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ผลักดันให้กลับคืนป่าได้โดยเร็วนั่นเองพร้อมกันนี้ก็มีการแจ้งหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านด้วยก็มีพื้นฐานมาจากการติดตามจนเขาเข้าใจพฤติกรรมของเสือโคร่งในธรรมชาติที่มันไม่ชอบการรบกวนจากเสียงดังแสงไฟเจ้าหน้าที่จึงมีทั้งโทรโขงแล้วก็แนะนำให้ชาวบ้านก่อไฟหรือเปิดตามไฟไว้ที่นอกบ้านรวมถึงต้องงดการขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงพลบค่ำด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการพบเสืออันนี้ถือเป็นผลผลิตจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าห้วยขาแข้งถ้าเกิดเรามีมาตรการที่ดีและข้อแนะนำการปฏิบัติที่ปลอดภัยในสถานการณ์เฉพาะหน้าการเผชิญหน้าความรุนแรงระหว่างคนกับสัตว์ป่าก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะส่วนเพจ Facebook Thailand Tiger Project DNP ก็มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าตามประสาวัยรุ่นพฤติกรรมหนึ่งของเสือโคร่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนั่นคือการแสวงหาพื้นที่เพื่อใช้หากินสร้างครอบครัวคนทั่วไปไม่ค่อยรู้ขนาดรอยเท้าที่พบยืนยันได้ว่าเป็นเสือวัยรุ่นอีกทั้งสุนัขไม่ใช่อาหารหลักของเสือแต่ทั้งหมดเป็นพฤติกรรมของเสือวัยรุ่นค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ